ผมเป็นลาริเกนะจ๊ะผมเป็นพอแล้วรู้แล้วว่าอยู่ฝั่งทนไปอยู่ท่าพระสองที่หน่อไม้ส้มหอมดิคุณดมไหมหอมกลิ่นหน่อไม้ส้มฝีมือการทำหน่อไม้ส้มของคนถูกกระดึงจังหวัดเลยนะคะก็คือบ้านพี่พรใช่ปะบ่ได้เฮ็ดง่ายๆเด้อว้ายบ่แม่นสิแซ่บโพดติสิเมียนบ่อายสิมางบ่ยังหรอกเพราะว่าช่างเขาทำตั้งหลายวันกว่าจะสำเร็จผมเป็นลาริเกนะจ๊ะ บ้านอยู่ท่าพระฝั่งทน จะเอาไว้ทำเป็นซุ้มลิเกผมเป็นลาริเกคนจน บ้านอยู่ฝั่งทนท่าพระเอาให้คุ้มนะผมเป็นพอแล้วรู้แล้วว่าอยู่ฝั่งทนกับอยู่ท่าพระสองที่คุณรู้สึกไหมว่ามันเหมือนโรงลิเกมากเหมือนมากเอาไว้สำหรับนั่งกินกาแฟกาแฟก็ได้นะเอ้ายังมีไอ้สายพ่นน้ำอยู่ใช่ไหมมีเออเราก็พ่นกลางวันได้นะเดี๋ยวหลังคุณมาร้องเพลงให้แฟนๆเขาฟังเพลินเพลงวันเสาร์คุณก็มาร้องตรงเนี้ยได้เออก็คือบ่ม้างออกเดี๋ยวผมทำฉากให้เดินออกมาแล้วก็มีเชิญระนาดมาหน่อยเตรง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 ใช่เลยใช่เลยจะกินกล้วยกล้วยเพิ่งมาแล้วคุณยายก็เพิ่งเอามาให้โอ้ยไม่มีกล้วยกินตั้งหลายอาทิตย์แล้วกล้วยใหม่ๆนะคะอันนี้คือฉ่ำฉ่ำมากนะคะต้องฉ่ำดูน้ำผึ้งของกล้วยเขาออกนะคะที่เป็นแวบๆนี่คือน้ำผึ้งเสร็จจากคำจอบนะคะก็มาทำปลาช่อนต่อเมนูปลาช่อนแกงหน่อไม้ส้มค่ะพ่อแบงก็ต้องมาหั่นนะคะเอาคุณภูไปไหนไปมะกรูดครับเมนูสามัคคีโอ้โหแต่พริกกินไม่ทันว่ะเสียดายเนาะเป็นยังไงมันเน่าอ่ะมันพอแก่แล้วมันจะเน่าอ่ะพริกรุ่นเนี้ยจะได้กินไม่ทันเนี่ยดูดินี่ FC เขาบอกเก็บแล้วใส่ฟรีซไว้นะเออเนี่ยเอาพอไปทำกับข้าวก่อนนะดูนู่นนะดงพริกดงพริกทั้งนั้นเลยจ้าโอ้โหตายแล้วอะไรมะเขือเทศมะเขือเทศตายเหรอไม่มีคนเก็บว่าก็จะตายแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงมะเขือเทศดูดิโอ้ยอันนี้แตกแล้วไหนดูซินี่โอ้ยคลิกพอไหมเผื่อเผื่อเพชรด้วยเผื่อพอแล้วเดี๋ยวไม่ค่อยมาเก็บใหม่หูเดี๋ยวแม่ครัวเขาเสียเวลาไงตะโกนนิดเดียวนะฮัลโหลแม่ครัวยังไม่ตื่นแล้วเราบอกพ่อใหญ่แหวงระหว่างที่ไปเก็บผักนะครับพ่อใหญ่แหวงเขาทำปลาอยู่ครับเสร็จไปแล้ว1ตัวแล้วไปโขกเครื่องไว้รอนะพ่อมีแฟน1คนเหมือนนิมนต์พระมาอยู่บ้านยามแลงค่ำลงก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานอยากอีอ้อฮอบกอดอ้อนอ้อนส่วนน้ำต้มก็พร้อมแล้วนะคะเดือดแห้งไป3รอบแล้วนะคะเครื่องเทศต่างๆลงไปก่อนเคี่ยวเครื่องเทศออกมามันจะได้หอมๆครับหน่อไม้ส้มถามพ่อมาแล้วพ่อก็บอกว่านี่มันปีหนึ่งแล้วนะหอมดิคุณดมไหมหอมดินี่หอมหอมหอมกินหน่อไม้ส้มฝีมือการทำหน่อไม้ส้มของคนผูกกระดึงจังหวัดเลยนะคะก็คือบ้านพี่พรใช่ปะที่เราไปวันนั้นแหละเอามาจากบ้านพี่พรใช่ไหมล่ะใช่โอ้ที่นั่นเขาอาชีพเขาหาหน่อไม้มาทำหน่อไม้ส้มเด้เพราะฉะนั้นเชื่อใจได้เลยเขาไปหาตำภูเขาอะพลเรือนีล้างนะพ่อเนาะน้ำเดียวกับพ่อน้ำเดียวกับพ่อเดี๋ยวมันจะจืดไปใช่ไหมพอแล้วเนาะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเยอะไปเอาไว้ทำกินวันหลังโอ้โหมีการประหยัดหน่อไม้ส้มด้วยประหยัดดิโอ้ของบริเฮ็ดง่ายๆเด้อบริเฮ็ดง่ายๆเด้อว้ายบ่แม่นสิแซ่บโพดสิฮะ
แม่บอกให้เพิ่มอีกพอแล้วมั้งแม่ฮะเอาอีกอย่าเยอะมากอย่าเยอะมากน้อยอยู่น้อยอยู่น้อยมาพ่อแขวกันโอ้ยที่สารเอิญมาคู่แขวกันได้บานข่อยเอิญมาบ่มาหน่อยปวดก็กินเอาปลาเยอะๆตัวสิมากินหน่อไม้เยอะเฮ็ดอย่างเดียวนี่แม่คนนี้เขาชอบหน่อไม้ก็มีพี่นี่มันเหลือตั้งเยอะจะประหยัดไปไหนดูมันเยอะแล้วมันเยอะแล้วกลัวเททิ้งกลัวเสียดายก็มันชอบเนี่ยเดี๋ยวเหลือแล้วเททิ้งกินปลาเยอะๆเท่านี้ก็พอแล้วนี่ค่ะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มภูกระดึงเทลงไปเลยจ้าไม่ชิมก่อนใช่ไหมไม่ต้องชิมแล้วจ้าหนึ่งน้ำแล้วจ้าลงเลยนะคะจ้าปึ๊บสำคัญเลยคือใบแมงลักที่คุณกำพูเก็บมาเนี่ยนะสำคัญต้องใส่เยอะๆจะได้หอมๆเดี๋ยวเด็ดให้นะรับรองอร่อยแน่นอนเพราะอย่าแหวงเพราะว่ากำพูทำเป็นยังดูอะไรเป็นยังไงดูโอ้เป็นยังไงพ่อสับปลาช่อนแล้วไปยืนดูพ่อเออไปใกล้แกทำไมแล้วมีดแกแรงนั่นน่ะโอ้เห็ดปลา2ตัวว่ามันเคิงชั่วโมงหรือเปล่า2ตัวสงสัยทำได้ไม่หมดหรอกหม้อเล็กละเยอะนะเนี่ยสมก็มีพอแล้วว่ามันหลายหวดเห็นเพชรเขาล้างทีละชิ้นเลยนะพี่เจ้าดินน้ำทิ้งไปอีกหนึ่งน้ำนะคะเราล้างจนน้ำมีความรู้สึกว่าสีขาวสะอาดไม่ข้นแล้วนะฮะแล้วน้ำนี่ก็เดือดมากแล้วนะคะนี่แหละมันถึงจะไม่ขาวครับพี่น้องทยอยเอาลงเลยค่ะเห็นไหมกลัวเพชรเขาค่อยๆทยอยลงเดี๋ยวน้ำมันไม่ท่วมโอ้ถ้ามันเยอะขนาดนี้เหลือไว้ทำห่อหมกไหมแกงหน่อไม้พอยางพอแล้วโอ้ยอย่าเฝ้าหอมไหลโอ้ยมาแต่ไกลเลยแม่ก็บอกแล้วว่าพ่อคั่วสุดยอดหม้อน้อยโพดไม่น้ำไม่ท่วมเลยพ่อมันสิกองเขาน้อยขาลูกเด้บาดที่นี่แม่นมันปลาหลายโพดนะเหลือไว้ก่อนพ่อเหลือไว้ปลาเหลือไว้ห่อหมกด้วยส่วนหนึ่งเอาห่อหมกกบกับปลาโอเคป่ะลงอ่อนหัวมาใส่แล้วหัวใส่แล้วอ้าวนี่อันนี้เหลือเอาไว้ห่อหมกน้ำห่อหมกมันบ่ได้มันจองขาดเออใส่น้ำบ่ท่วมซ้ำเอาละปลาปิดปั๊บโอ้ยได้น้อยไปอ่ะพ่อน้ำไม้ส้มใส่น้อยเหรอน้อยส้มแค่น้อยโอ้ยเสียแล้วโอ้ยตายโอ้ยกินปลาได้หลายอย่ากินน้ำไม้หลายมันเปลืองโอ้ยท่านผมกินเชื่อหนึ่งไหมท่านผมกินปลาหนึ่งไหมบอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าให้ใส่อีกเขาประหยัดพ่อเสียหลายนี่ไม่ไหวมันหาได้ยากไปเอามาจากเมืองเลยคุณนาจริงเขาประหยัดจริงๆพ่อเหลือตั้งเต็มน้องไม่ก็กินคนละเซน2เซนกับพ่อแล้วเฮ้ยสิกินหลายพ่อมันมีแหวงเนาะแม่ยายทั้งนาโอ้ยแม่ยายทั้งนากินหนึ่งแก้วน้องไม่ถูกนะค่อยบังเลือกบัวเสียปลาไม่กินปลาไม่กินเอ้าให้กินปลาเยอะๆส่วนตัวมันดีๆก็สุขภาพแม่เฮ้ยปลาน้องไม่สมเฮากินปลาหงอกว่าน้อสมหงอกก็ได้กินน้อนี่แม่เขาแจ๋วเนาะสมเบิดคนปุ๊กนั่นพอดีนั่นน่ะปาดโอ้ตายตายมันสิบ่เฮ็ดกินข้าวหลังได้บ่เว้ยมันเคยกินได้เอาลองสุกแล้วบ่เป็นยังไงเฮ้ยมันปุ๊กงานเดียวยังไม่สุกขอชิมด้ะโอ้ชีวิตอาจเจอหน้าบุพเพหาดพรมลิขิตชีวิตเอออร่อยเลยครับพี่น้องครับโอ้โหระดับประเทศ
นี่ยังก็ไทยเฮ็ดก้าวลอยห้อยห้อยมาสั่งว่าเอาแกงน้องสมมันบ่ยากเลยเอ้ามันบ่ให้คะแนนคนเฮ็ดจังหน่อยบ่พ่อใหญ่แหวนโอ้ยให้บักเดียวมาเฮ็ดก็แซ่บว่าซั่นแหมว่าแล้วใส่ของเกดอันนี้เป็นต้นหอมนะฮะต้นหอมแล้วก็ใบแมงลักครับปั๊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 บใส่เข้าไปเลยครับพี่น้องเอาละปิดหม้อเรียบร้อยอู้ยเป็นตาแซ่บครับพ่อใหญ่แหวงเลยเดี๋ยววะเดี๋ยวยังไงเอ้าปัดปงเหรอเนี่ยสี่อย่างสี่เอาวันมาท่านสุกถนอกปลานะโอ้ยสุกหรอกพ่อใหญ่แหวงโอ้ยโอ้ยปัญหาหลายเนาะเอามาลองกินเรื่องบัดที่นี่มาเข้าเลยไหมครับตักเขาห้องเร็วน้ำตักเขาตักเขาเดี๋ยวตักข้าวให้เลยเอาตัวหน้าเลยตัวหน้าข้าวตัวหน้าทีนี้มาดูหน้าตาแกงเรากันมาดู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 นี่ไส้มาสองไส้ฮะหัวมาสองหัวไส้สองไส้หัวสองหัวเออได้สวยงามแล้วสวยไปสวยมากโหลดบ่ตาเออที่ได้บ่อ๋อกินกับแม่กินน้ำกันก็ได้หรอกบ่ต้องห่วงหรอกมาโลดหัวก็2หัวเลยติหัวก็2 4หัวล้นละบาดนี่เอาคนละคนละถ้วยโหลดมันหัวมันใหญ่นะพ่อใหญ่หัวเดียวใช่หัวเดียวไม่ได้หัวเดียวก็เตรียมรีบลูกข้าก็สิกินแต่หน่อใหม่สมอยู่นี่ล่ะลูกข้าคอยนี่อันนี้โอ้โหช่วยมันเล็กไปหรือว่าปลามันเยอะก็ไม่รู้นะพ่อปลาตัวใหญ่ครับโอ้โหแมวสองสามตอนมันเป็นหนึ่งเลยเอาใส่ที่หลังได้อีกนะพ่อก็ทำดีนะเป็นไรแซ่บป่ะพอดีไหมพ่อหน่อไม้ส้มน้ำคือบ่มีหั่นนี่น้ำตัวละเฮ้ยมันจังไหนฮะพอกว่าไม่ลูกค้าติหลายแนวแท้ลูกค้าติทั้งหน่อไม้ส้มน้อยน้ำน้อยเขาแกงแบบน้ำอจอส่วนตัวพะยะแหน่แม่นบ่บ่แม่นน้ำอจอบ่ทำยังไงให้ลูกค้าติขนาดนี้โอ้โหน้ำอจอเอ๊ะเอาเลยแม่เดี๋ยวกินด้วยครอบครัวหัวป่าโอ้ยเนาะยายแหวงเจ้าก็ได้เนาะเอาละค่ะถึงเวลาต้องกินแล้วนะคะจะได้ไปพักผ่อนนะแม่เนาะแซ่บป่ะล่ะจะได้กินบ่แซ่บปานใดบ่แซ่บปานใดบ่แซ่บปานใดห้วยคันบ่สิเห็นคุณล่ะทีนี้ว่ามันยืนอยู่นี่แถวน้ำปลามันใส่อีกน้อยล่ะแม่เฮ้ยอย่าไปเข้มหน่อยแม่เอ้ามันเข้มเด้อเข้มแล้วไงลองให้แค่ชิมเสร็จแล้วลดความเค็มลงหน่อยดิลดความเค็มลงมาหน่อยอร่อยไหมแม่น้ำส้มกับปุ๊บเดียวเอ้าล้างน้ำเดียวเองนะนี่เออน้ำเดียวตามคำบอกเลยนะถ้าไม่ล้างก็กลัวจะเปรี้ยวเกินนะอ๋อมันคิดน้องสมแม่เนี่ยแหละมันเห็นว่าเปรี้ยวอ่ะยอมเลยแม่แม่ก็บอกเปรี้ยวอยู่เอ๊ะพ่อใหญ่แหวงเจ้าจังใดล่ะเอารัชนีมากินเลยมั้ยนี่มากินหลับนั่งตรงนี้เดี๋ยวปั้งลูกผักปิดแบกก่อนแซ่บไหมครับพ่อใหญ่แหวงแซ่บครับแซ่บแม่บอเอาตามจริงพ่อมันจืดไปใช่ไหมเออจืดไปนิดนึงจืดไปนิดนึงจืดดีแล้วพ่อแต่เราลดอาหารให้พ่อลงไปเราลดความเค็มลงแล้วก็หน่อไม้ก็กินเอากินกินก็พอแล้วกินปลาเยอะโอเคนะตาเข้าใจเข้าใจนะมีแฟนหนึ่งคนเหมือนนิมนต์พระมาอยู่บ้านยามแลงค่ำลงก็สวดมนต์นั่งกรรมฐาน
ัสสนาเมื่อ